หลายๆที่เริ่มเปิดให้เที่ยวแล้วนะ uh huh. ไอ้ที่ปิดๆไปช่วงหน้าฝนเนี่ยอย่างที่นี่ค่ะทุ่งนนทรสน uh huh. อยู่ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่เขาก็ะ uh huh. จะเปิดแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในวันเสาร์นี้เองค่ะแต่ก่อนที่จะเปิดเนี่ยนะคะทางอุทยานแล้วก็ทางชาวบ้านด้วยพร้อมใจกันไปร่วมสำรวจ uh huh. แล้วก็ปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวทุ่งนนรสนนี่แล้วเขาไปเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณผู้ชม uh huh. นี่คือทุ่งแสลงหลวงนะคะสวยงามไหมคะ โอ้โหระยะทางเดินป่าประมาณ8กิโลเมตรครับเขาก็เจอพืชพันธุ์ที่มันขึ้นมาช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วเขาก็เดินผ่านไปเพื่อที่จะไปดูว่าลานกลางเต็นท์ที่จะให้นักท่องเที่ยวไปกลางในวันเสาร์นี้เป็นต้นไปเนี่ยมันสะดวกสบายขนาดไหนนะคะถามว่าทุ่งโนนสนเนี่ยดียังไงเด่นยังไงถือว่าเป็นทุ่งดอกไม้ที่สมบูรณ์แลวก็สวยงาม เป็นทุ่งที่มีเนื้อที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรค่ะลักษณะส่วนใหญ่เป็นทุ่งหน้าสวัสดเขาเรียกทุ่งหญ้าสวรรณาสภาพพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าที่โลง่งแล้วก็ใหญ่ด้วยมีต้นสนสามใบเต็มลานแล้วก็มีเส้นทางตัดผ่านทุ่งหญ้าคาสลับกับป่าเบญจพรรณนะคะมีดอกไม้ล้มลุกแปลกๆเล็กๆขึ้น สามารถชื่นชมได้นะคะแบบนี้ค่ะตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมของทุกปีถ้าไปนับจริงๆเขาบอกว่ามีมากกว่า50ชนิดนะคะคเป็นดอกไม้ป่าที่กําลังเบ่งบานสะพรั่งเต็มท้องทุ่งเลยในบริเวณลานกลางเต็นท์ทุ่งโนนสนเนี่ยจะมีไอหมอกรายร้อมให้ความ,วามสดชื่นแล้วก็สวยงามด้วยนะคะคแล้วก็มีขดเห็นด้วยนะคะค